ใช่แต่ไหนๆเราพูดถึงเรื่องงานบอลแล้วเรามาดูความพร้อมอีกหนึ่งส่วนกันบ้างหลายคนก็รอคอยนะว่าแบบเมื่อไหร่เบลล่าจะมาซ้อมการแสดงสักทีนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ฉายเดี่ยวเลยจริงๆนะฮะสำหรับเบลล่าลานีนี่แหละฮะเมื่อวานนี้ก็มาที่ช่อง3อาคารมารีนนท์นะฮะเจ้าตัวก็บอกโอ้โหดีใจนะเพราะว่าห่างหายจากงานบอลไป3ปีเลยนะฮะคราวนี้ก็เหมือนได้แบบได้กลับมาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะฮะโดยโชว์ของเบลล่าเจ้าตัวบอกเพลงมันก็น่ารักมากมันก็ดูเข้ากับตัวเองได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่ามันก็สนุกสนานนะฮะซึ่งเบลล่าบอกว่าเบลล่าเนี่ยมี2โชว์ด้วยกันนะฮะก็ฝากติดตามแล้วกันว่าน้องจะโชว์ในช่วงเวลาไหนของงานครั้งนี้บ้างนะฮะก็อยากให้แฟนๆน่ะติดตามเชียร์กันแล้วก็บอกว่าใครที่มีบัตรอยู่แล้วอ่ะก็ให้มาเจอกันได้ที่สนามหรือแม้ใครที่ยังไม่มีบัตรก็มารับได้ที่หน้างานนะฮะอ่ะไปดูบรรยากาศของเบลล่าซ้อมเต้นเมื่อวานนี้รวมถึงเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของเบลล่ากันหน่อยฮะขอเป็นคนคนนั้นที่ทำให้คุณสุขใจด้วยรักและห่วงใยจากใจที่เรามีจากนี้และตลอดไปเพื่อคุณทุกทุกนาทีเป็นเพื่อนที่แสนดีไทยทีวีสีช่องสามสนุกดีค่ะบรรยากาศคือแบบสนุกสนานเต็มที่เหมือนเดิมเลยค่ะเพลงเราไปซ้อมเพลงด้วยใช่ค่ะก็ซ้อมร้องมาแล้วซ้อมเต้นมาแล้วค่ะพร้อมแค่ไหนก็พร้อมมากนะโชว์เราคือออกแนวมันค่ะเน้นมันเน้นมันเน้นสนุกเลยค่ะมีน่ารักกรุบกริบด้วยค่ะออกมา2ช่วงค่ะยังไงก็ฝากรอติดตามด้วยก็คิดถึงนะปกติแล้วเราจะต้องได้เจอกันทั้งช่องอ่ะรวมถึงแฟนคลับด้วยกันทุกปีไงนี่ก็คือหายไปนานก็รอคอยนะคะคือแปลว่ามันเป็นความสนุกด้วยความอบอุ่นด้วยคือถึงแม้ว่าบางทีมันจะแบบต้องมาซ้อมหรือเหนื่อยหรืออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าคือพอเราได้ออกไปเราได้เพอร์ฟอร์มเราได้เจอแฟนๆอย่างเงี้ยเราทําให้รู้สึกแบบสดชื่นแบบมีกําลังใจอย่างเงี้ยไม่ร้อนเลยก็ไม่ร้อนเลยหายร้อนเลยค่ะได้รับเสียงกรี๊ดได้รับรอยยิ้มจากทุกๆคนยังไงก็เชิญชวนด้วยนะคะก็มางานบอลช่อง3กันเยอะๆนะคะวันที่26มีนาคมนี้ค่ะนะฮะก็รอติดตามกันได้นี่ครับหลายคนที่คิดถึงนะฮะน้องก็มาทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นเตรียมจัดเต็มแน่นอนอย่างที่บอกไว้นะฮะใครที่ยังไม่มีบัตรไม่ต้องห่วงนะฮะไปที่หน้างานศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์รังสิตนี่แหละเรามีบัตรแจก1คนต่อ1ใบนะฮะก็ไปรับได้ตั้งแต่11โมงส่วนใครที่แบบอุ๊ยอยากมาแต่มาไม่ได้บ้านอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถร่วมฉลอง53ปีช่อง3ผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ได้ด้วยเช่นกันนะฮะถ่ายทอดสดตั้งแต่4โมงจนถึง2ทุ่มนะฮะใช่แล้วนะ